สำหรับปูเบญจวรรณแฟนสาวของพระเอกหนุ่มก๊อตจิรายุทธโดยที่เราจะเห็นผลงานของสาวปูผ่านทางจอแก้วและก็ความเคลื่อนไหวของเธอผ่านทางอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งซึ่งล่าสุดสาวปูก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความแจ้งว่าไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ธรรมสุวรรณนาตั้งแต่วันที่ 6.6 ถึง 27.6 นะคะอย่าตกใจที่ไม่ได้ลงรูปหลายๆวันนะคะเดี๋ยวเอาไว้กลับมาก็จะอัปเดตส่วนงานติดต่อเบอร์ข้างบนได้เลยนะคะขอบคุณที่มาส่งนะครับเจอกันนะคะทุกคนแฮชแท็กตื่นเต้นและก็ดีใจท่ามกลางวงการบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับแห่อนุโมทนาบุญกับสาวโบกันเป็นจำนวนมาก